รีมรณิดาแจ้งความเอาผิดแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างใช้รูปหลอกขายโทรศัพท์มือถือพรีมรณิดาโร่แจ้งความเอาผิดแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างใช้รูปปลอมเฟซบุ๊กหลอกโกงขายโทรศัพท์มือถือพบผู้เสียหายหลายรายเป็นนักเรียนวอนอย่าหลงเชื่อตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนางเอกสาวพรีมรณิดาเตชสิทธิ์ไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.ทองหล่อหลังถูกแอบอ้างใช้รูปถ่ายปลอมชื่อเฟซบุ๊กไปหลอกลวงขายโทรศัพท์มือถือพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหลงเชื่อโอนเงินแล้วโดยวันนี้วันที่10มกราคม2566บริษัททับทรัพย์จำกัดโดยมีนางสาวพรมณีเมษสิทธิ์สิริเป็นประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปของนางสาวชยาพรโมริดาหรือพรีมรณิดาเตชสิทธิ์นักแสดงสาวไปใช้ในทางเสียหายและละเมิดสิทธิที่มีชอบด้วยกฎหมายในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับผู้ที่ได้แอบอ้างโดยการใช้รูปถ่ายและชื่อไปหลอกลวงขายสินค้าโทรศัพท์มือถือจนทำให้มีบุคคลอื่นเข้าใจผิดถึงขั้นถูกหลอกให้โอนเงินทั้งนี้พรีมรณิดาเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรีมโดนเอารูปและชื่อไปแอบอ้างนะคะตลอดหลายปีที่ทำงานในวงการพรีมและพี่ๆในบ้านโดนมาตลอดที่ผ่านมาเราจะประกาศแจ้งเตือนในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนรู้แต่ครั้งนี้มีผู้เสียหายส่งข้อมูลมาถามว่าบัญชี Facebook ที่ชื่อว่ารณิดาเทกาสิทธิ์และใช้รูปครีมเป็นรูปโปรไฟล์บัญชีนี้ใช่ครีมตัวจริงหรือเปล่าสอบถามไปเรื่อยๆก็เลยได้รู้ว่าเราถูกแอบอ้างเอารูปและชื่อไปหลอกโกงคนอีกแล้วเคสนี้เป็นการหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max ในกลุ่ม iPhone Market Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายโทรศัพท์iPhone ใน Facebook พอคนโกงเอาชื่อและรูปไปหลอกขายของด้วยความที่เข้าใจว่าเป็นตัวจริงที่เป็นนักแสดงก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือและหลงเชื่อยอมโอนเงินซื้อโทรศัพท์ไปหลายรายโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นน้องๆ นักเรียนครับพรีมเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปก็เลยไปปรึกษาพี่แพรพรมณีเมษสิทธิ์สิริผู้จัดการส่วนตัวซึ่งพี่แพรเองก็มีความคิดเห็นตรงกันและมอบหมายให้ทนายเจนไพศิษฐ์หนึ่งในทนายที่ปรึกษาประจำบริษัทมาช่วยดูแลในเรื่องนี้เพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนผิดไม่ให้ไปหลอกลวงผู้อื่นอีกสุดท้ายนี้พรีมก็อยากจะเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างกันง่ายมากและมีการแอบอ้างกันเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรอย่าลืมตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องให้แน่ใจก่อนนะคะพรีมหวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เตือนให้ทุกคนในสังคมใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนไม่ดีค่ะ ลีน่าจังเดือดแจ้งจับทนายรัชพลจวกหิวแสงกล่าวหาโยงหวยทิพย์24ล้านลั่นต้องขอโทษลีน่าจังเดือดแจ้งจับทนายรัชพลจวกหิวแสงกล่าวหาโยงหวยทิพย์24ล้านลั่นต้องขอโทษยื่นคำขาดว่าจะยืนรออยู่ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากกรณีนายรัชพลสิริสาครทนายความชื่อดังเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอให้ทางตำรวจตรวจสอบและเอาผิดกับขบวนการหวยทิพย์24ล้านตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่11มกราคมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.นางลีน่าจังจาหรือลีน่าจังเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกณัฐเดชสุทธิชันบัญชารองสว.สอบสวนกิโลกรัม1บก.ป.
พื่อแจ้งเอาผิดนายรัชพลหลังพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหวยทิพย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนนางลีน่าจังโทรศัพท์ติดต่อไปหานายรัชพลในทันทีก่อนพูดต่อว่านายรัชพลว่าทำไปเพื่ออะไรหิวแสงหรือไม่ตนบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเดิมทีตนต้องไปหาหมอเพราะมีอาการป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเดินยังไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะต้องมาเคลียร์ปัญหานี้ก่อนหากยังมีความเป็นลูกผู้ชายต้องออกมาขอโทษต่อหน้าตนและสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะยื่นคำขาดว่าจะยืนรออยู่ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.หากยังไม่มาก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนอกจากนี้ระหว่างที่ลีน่าจังเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนยังพูดต่อว่าด่าทอผ่านสื่อมวลชนไปถึงกลุ่มผู้มีชื่อเสียงอีกหลายรายที่เคยพูดพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวอีกด้วยนิวทึ่งนาวตีรนาถอวยพรวันเกิดรับห่วงแฟนสาวเตรียมบินไปเรียนต่อออสเตรเลียนิววงศกรสุดทึ่งนาวที่สาหน้าโชว์ฝีมือตีรนาถอวยพรวันเกิดเข้าใจเด็กนาฏศิลป์เก่ารับห่วงแฟนสาวเตรียมบินไปเรียนต่อออสเตรเลียวันเกิดปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาของพระเอกหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากรทำเอาเจ้าตัวทั้งอึ้งและเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อหวานใจสาวนาวทิสานาถตีรนาถอวยพรให้เรียกว่าเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ42ปีอย่างเรียบง่ายโดยนิวที่มาร่วมงานพูดคุยวาระแห่งชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียหอลอวงอขอเคลียร์ที่ออฟฟิศเทนเซนต์ตึกทีวันทองหล่อได้เผยถึงมุมความน่ารักของนาวที่เป็นเด็กนาฏศิลป์โชว์ฝีมือตีรนาถพร้อมกันนี้พระเอกหนุ่มยังรู้สึกตื่นเต้นแทนนาวที่กำลังเตรียมแพ็คกระเป๋าไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียและยอมรับว่าเป็นห่วงแฟนสาวที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่แดนไกลคนเดียวซึ่งตนเองก็เตรียมเคลียร์คิวงานไปส่งถึงที่ด้วยนาวแพ็คกระเป๋าเตรียมเดินทางไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมแล้วครับเตรียมไว้เดี๋ยวมันจะฉุกละหุกจิตใจเริ่มเคว้งหรือยังผมน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเขานะเราเป็นคนอยากไปด้วยแหละผมมีความฝันว่าอยากจะไปพอมันใกล้ถึงวันเหมือนเราจะไปเองมันจะต้องเจออะไรจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ได้ไปถึงสเต็ปนั้นนะตอนนี้เป็นความตื่นเต้นก่อนเป็นความฝันของเราฝากกับแฟนไปด้วยนี่ไม่มันก็เป็นความฝันของเขาครับเพียงแต่ว่าเราเคยคิดอยากจะไปแต่เราไม่ได้ไปเริ่มมีวางแผนหรือยังถ้าเขาไปอยู่ที่โน่นจะต้องโทรหาเราตอนไหนไม่มีนะครับไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นก็จะบินไปส่งเขาแต่ผมไปได้ไม่นานเพราะว่าละครยังไม่ได้ปิดกล้องเลยครับต้องรีบมาถ่ายละครต่อห่วงน้องแค่ไหนไม่เคยไปไหนคนเดียวนานแบบนี้เขามีความกังวลแค่ไหนต้องไปอยู่คนเดียวก็น่าจะนะเขาคงคิดอะไรหลายหลายอย่างมันคงตื่นเต้นด้วยและน่าจะมีความกลัวด้วยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีก้าวแรกมันไม่เคยมีใครเคยทำมาตั้งแต่เกิดหรอกทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกเสมอที่จะไปส่งน้องผมลาคิวงานไว้แล้วครับเตรียมตัวไว้แล้วอย่างน้อยเราได้ไปเห็นสถานที่เป็นยังไงเขาอยู่ยังไงก็จะบินไปพร้อมกันไปส่งน้องนะตอนนี้นะเราวางแผนไว้อย่างนั้นพอถึงเวลาจริงๆไม่รู้ว่าคิวมันจะตรงกับถ่ายละครหรือเปล่าน้องคุยกับทางช่องแล้วคุยแล้วครับเขาก็ต้องรอปิดกล้องละครเขาเหมือนกันครับของเขาเหลือไม่กี่คิวประมาณ 5-6 คิวก็ปิดแล้วเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมเป็นห่วงทุกอย่างเลยครับว่าเขาจะไปอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้นะแต่ในฐานะเราต้องเป็นห่วงไว้ก่อนอยู่แล้วความตั้งใจไปเรียนภาษาเพื่อกลับมาทำโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษเขาน่าจะมีแพลนอะไรของเขาแหละคือคนเราเวลาที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
มันต้องใช้ความกล้าหาญมากๆและเราไม่รู้หรอกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างส่วนมากก็ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวถ้าเขาทำได้แล้วผ่านมันไปได้เขาก็จะมีประสบการณ์แล้วจะโตเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งมากขึ้นวันเกิดมิวที่ผ่านมานาวเซอร์ไพรส์ด้วยการตีระนาดหัวเราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาเรียนนาฏศิลป์แล้วเขาก็เคยตีระนาดแล้วบังเอิญว่าได้ระนาดตัวเก่าที่เขาเคยเรียนกลับมาพอดีก็เลยลองซ้อมผมก็ถามว่าตีได้ไหมเขาตีได้ก็เลยให้ลองตีดูผมว่ามันก็แปลกดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกินคาดมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กนาฏศิลป์มีการรำด้วยไหมยังสิเขาเรียกว่ารำอวยพรใช่ไหมไม่มีรำถ้าตีระนาดไปด้วยรำไปด้วยได้อันนี้แปลกแต่ถ้าตีระนาดเฉยๆผมว่ายังไม่แปลกเท่าไหร่มีของขวัญอะไรให้กันไหมมีเล็กๆน้อยๆครับเป็นเสื้อยืดไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเป็นเสื้อที่เขาอยากได้ไม่ใช่เสื้อคู่เป็นเสื้อปกติเราคุยกันแล้วว่าไม่อยากซื้ออะไรที่มันตั้งใจว่าจะต้องประหยัดเงินแหละก็เลยคิดว่าไม่อยากจะซื้อของขวัญอะไรที่มันราคาแพงมากมายเป็นเครื่องดนตรีไทยเพิ่มอีกพอแล้วระนาดตัวเดียวคิดดูว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วเฟซไทม์หาเขาก่อนนอนคือเราจะเฟซไทม์คุยกันทุกวันแล้วมันมีบางวันที่เขานอนไม่หลับแล้วเขาลุกขึ้นมาตีระนาดตอนประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องเข้าใจเขานะแล้วเราซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองปีนี้เหรอครับเก็บเป็นเงินดีกว่าครับเพราะว่าเราใช้เงินเก็บช่วงโควิดจะหมดอยู่แล้วเราก็เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เป็นสินสอดยังเก็บไว้เอาไว้ทำทุนในอนาคตสินสอดยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้ครับตอบไว้ก่อนเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ถามI'm not the one who's running out of time.